เปิดงาน AI Robotic for All Expo 2022ในวันที่ AI ขับเคลื่อนสังคมไทย AI Robotic for All เปิดงาน AI Robotic for All Expo 2022ในวันที่ AI ขับเคลื่อนสังคมไทยโชว์ความก้าวหน้าของโครงการและนำเสนอผลงานการพัฒนาโครงการปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์ฝีมือคนไทยที่ไปไกลเกินคาดหลายผลงานสิ่งประดิษฐ์ได้เข้ามาช่วยให้การใช้ชีวิตของคนไทยสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นและยังต่อยอดสู่การคิดค้นสิ่งใหม่อย่างต่อเนื่องก็ต้องวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ขอขอบคุณสื่อมวลชนทุกแขนงแล้วก็ทุกท่านนะคะที่มารวมกันอยู่วันนี้อยากจะขอเรียนย้ำอีกครั้งหนึ่งในแง่ของวัตถุประสงค์ของตัวโครงการแล้วที่เราได้ทำงานร่วมกันกับกทม.โครงการนี้ก็คือเป็นโครงการ AI for All หรือ AI for All สำหรับโรบอติกด้วยนะคะมันเป็นการสร้างองค์ความรู้เป็นการสร้างและพัฒนากำลังคนเป็นการเตรียมพรีแพร์หรือเตรียมการสำหรับการที่จะมีเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อใช้ในการพัฒนาประเทศเพื่อใช้ในการพัฒนาเมืองเพื่อใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมของเราค่ะในอนาคตอันใกล้นะคะเชิญท่านครับค่ะก็จริงๆ AI for All ผมว่าเป็นโครงการสำคัญที่เราเอาเทคโนโลยีแล้วก็โดยเฉพาะเทคโนโลยี AI เนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่ผมว่านับวันมันยิ่งเข้าใกล้ชีวิตประจำวันคนไปเรื่อยๆแล้วก็ผมว่าบางอย่างเนี่ยมันล้ำหน้ามนุษย์ไปแล้วแต่ว่าเราจะทำอย่างไรให้ AI แล้วโรบอติกเนี่ยมาช่วยเหลือเมืองครับอันนี้ก็เป็นโจทย์ของกทม.ซึ่งผมคิดว่าสิ่งสำคัญก็คือการเพิ่มประสิทธิภาพของเมืองครับอย่างเช่นเรื่องของน้ำท่วมเรื่องของจราจรเรื่องของสิ่งแวดล้อมผมว่าเป็นเรื่องของการศึกษาต่างๆผมว่าโครงการ AI for All เนี่ยก็มี5โครงการย่อยในนั้นซึ่งหลายๆโครงการเนี่ยเกี่ยวข้องกับทางกทม.โดยตรงนะครับอย่างเช่นโครงการเกี่ยวกับโรงเรียน AI at School อย่างเงี้ยผมเชื่อว่าเราสามารถเอาหลักสูตรที่ทาง AI for All ได้ทำไว้แล้วอะครับสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับหลักสูตรในโรงเรียนได้ซึ่งเด็กนักเรียนแล้วก็คุณครูเนี่ยก็จะได้ประโยชน์นะครับหรือว่า Super AI เนี่ยผมว่ามีหลายโซลูชันนะที่สามารถเอามาประยุกต์กับปัญหาของเมืองเราได้ผมก็เชื่อว่าถ้าเราสามารถร่วมมือกันนะครับแล้วก็ทางกทม.มีนโยบายชื่อ Open Bangkok ก็จะเป็นนโยบายที่เปิดข้อมูล Open Data แล้วก็มีส่วนหนึ่งที่เรียกว่า Open Innovation ก็คือการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆนะครับการที่มี Civic Tech อย่างเช่นผอ.บอกว่ามีประมาณ 30,000 คนละที่อยู่ในโครงการเนี่ยทั้ง 30,000 คนเนี่ยจะเป็นกำลังสำคัญที่จะสร้างนวัตกรรมใหม่ๆเราได้ความร่วมมือจากสวทช.ที่ทำทัฟฟี่ฟองดูแต่ในอนาคตผมว่าจะมีผมมีเป็นอีกเป็น10เป็น100นวัตกรรมที่อาจจะเกิดจากนักวิจัยหรือคนที่อยู่ใน AI for All เนี่ยมาผลิตนวัตกรรมใหม่ๆอย่างวันนี้เราเห็นหลายโครงการนะครับเรื่องโภชนาการอย่างเรื่องการเรียนรู้จากแชทผมว่ามีหลายอันที่เราสามารถที่เอามาใช้ได้แล้วก็เมืองต้องการความรู้เทคโนโลยีแบบนี้ในการพัฒนาครับค่ะขออนุญาตต่อเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งนะคะในแง่ของการใช้ประโยชน์จากเรื่องของ AI หรือปรัญญาประดิษฐ์ท่านรองผู้ว่าพูดได้อย่างชัดเจนว่ายังไงก็ตามเรื่องของเทคโนโลยีนี้เราหนีไม่พ้นนะคะเพราะฉะนั้นส่วนสำคัญที่ต่อจากนี้ระหว่างการทำงานของกระทรวงอว.บพค.กทม.หรือแม้แต่ทุกพื้นที่หรือทุกชุมชนนะคะเราคงจะต้องเตรียมการในแง่ของการทั้งเตรียมคนเตรียมเทคโนโลยีแล้วก็เตรียมความรู้นี้แล้วก็เชื่อมโยงการทำงานจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า5โครงการย่อยนี้นะคะเรามีทั้งเรื่องของอาหารการเกษตรใช่ไหมคะมีทั้งเรื่องของการพัฒนาเด็กใช่ไหมคะจนนำไปสู่การสร้างความยั่งยืนนะคะมีหลักสูตรที่เกิดขึ้นจากคิดไบรท์เนี่ยนะคะเข้าไปอยู่ในสสวทซึ่งเป็นองค์การหนึ่งที่จะใช้แบบเรียนสำหรับการสร้างคนในลักษณะสเต็มก็คือScience, Technology, Engineer และ Mathematics เพื่อที่จะช่วยให้คนไทยเรานะคะเขาเรียกว่ามีความรู้ความสามารถและเตรียมพร้อมสำหรับเทคโนโลยีใหม่ๆในอนาคตทุกเรื่อง
แล้วก็ต่อเนื่องนะคะจากบริเวณนี้อย่างชัดเจนก็คือว่าอว.บพค.พร้อมกับกทม.เรายินดีที่จะทำงานร่วมกันเพื่อสร้างผลกระทบแล้วก็สร้าง impactแล้วก็ทำให้โครงการนี้ยั่งยืนโดยการที่จะต้องเอาไปใช้ประโยชน์จริงโดยเฉพาะโจทย์ที่อยู่ในพื้นที่โจทย์ที่อยู่ในเมืองแล้วก็โจทย์อยู่ในอุตสาหกรรมในเมืองนั้นนะคะยกตัวอย่างอันชัดเจนเมื่อกี้นะคะเรื่องของโครงการของเด็กในคิดไว้เนาะตอนนี้เขามี data เรื่องของการเก็บสภาพภูมิอากาศมีอยู่แล้ว300จุดแล้วถ้าเราเอาเครื่องไม้เครื่องมือนี้นะคะไปขับเคลื่อนต่อในแง่ของโรงเรียนในกทม.ให้เด็กได้เก็บ data แล้วส่งข้อมูลเรียนรู้ร่วมกันสร้างการเรียนรู้นี้ไปสู่การสร้างอาชีพของเขาต่อในอนาคตโดยใช้ข้อมูลของ AI มาเป็นฐานน่าจะเป็นส่วนที่ดีและเป็นส่วนที่จะขับเคลื่อนต่อเชื่อมโยงกันจากโครงการนี้ต่อไปในอนาคตอันใกล้นะคะท่านรองค่ะ